ช่ไหมฮะว้าวอะไรมันจะขนาดนั้นลุงงอกลุงหอกโอ้ยท่านหน้าพระสมเจดีย์นะเนี่ยนำมาปิดช่องทางไปเนี่ยไม่ผิดนะโอเคถนนมันชนพอดีอ่ะก็ท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับทักทายขอทักทายไว้ก่อนเพราะว่ายอมรับว่าเคสล่าสุดนอนติดเตียงเลยเนี่ยเรื่องของการข้ามถนนมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานข้ามถนนเนี่ยมันมีรถมาบังรถใหญ่มันมาบังพอเวลาผ่านรถใหญ่ปุ๊บมอเตอร์ไซค์ก็แซงรถใหญ่สวัสดีเลยกองตรงนั้นนะครับเลือดออกตั้งลิตรกว่าใช่ไหมมองภาพเหมือนไหมครับที่กำลังเล่าให้ฟังอุบัติเหตุอุบัติเหตุจะเกิดจากการไม่ได้มองแหละมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญฟังใหม่นะอุบัติเหตุมันเกิดจากการที่เราไม่ได้มองหรือมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญจำเลยฮะภาษาต้องจำคำว่ามองไม่เห็นจะลองภาพไปนะถ้ารถเมย์คันหนึ่งเขาจอดอยู่ป้ายของเขาใช่ไหมถ้าเราเดินที่หน้ารถเมย์ผ่านรถเมย์ปุ๊บมันก็ต้องมีรถแซงรถเมย์นั่นแหละครับตรงนั้นน่ะมันบอดแปลว่าไม่สามารถมองเห็นรถมอเตอร์ไซค์ได้เพราะรถเมย์มันบังโอเคนะมอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันเขาก็ไม่สามารถมองเห็นเราเดินได้เพราะรถเมย์มันบังพอเวลาโผล่ปุ๊บก็เท่านั้นนะครับกลิ้งทั้งคู่เห็นหรือยังนี่ในอุบัติเหตุเกิดจากการมองไม่เห็นหรือไม่ได้มองยืนยันว่าถ้ามองมันก็จะเห็นแปลว่าอย่าเผลอสิครับเรายังไม่หลุดจากรถคันใหญ่ก็ชะงงหน้าไปนิดนึงมันก็มองเห็นแล้วสรุปก็คือการมองเห็นเท่านั้นนะที่จะปลอดภัยมากที่สุดจบนะต่อมาก็รู้เท่าไม่ถึงการนะขับไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นข้างหน้าตามไปอยู่5เมตร10เมตรอยู่ๆคนข้างหน้าก็ทะเลาะกันผัวๆเมียๆนี่นะมั้งพวกก็เหยียบเบรกตึกเลยไอ้เราตามมาข้างหลังเพียง5เมตรมันจะรอดไหมนี่หนีไม่พ้นตายกองกันถนนอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นว่าต้องเว้นระยะห่างเอาไว้พอประมาณคำว่าประมาณแปลว่าถ้าเขาหยุดปุ๊บเราต้องทันด้วยนะครับหยุดทันภายใน15เมตร20เมตรว่าไปเพราะฉะนั้นอย่าตามห่างไม่น้อยกว่า15เมตรเมื่อเราใช้ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะต้องห่างไม่น้อยกว่า15เมตรถ้าหากว่าเราใช้ความเร็ว50ล่ะมันต้องห่างไม่น้อยกว่า20เมตรหรือ25เมตรนะที่จะทันนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาตัวต่อเสียงเราเนี่ยไม่ใช่ช้าไป2วินาทีนะแต่แป๊บเห็นไหมกว่าจะรู้ว่าคันหน้าเขาเริ่มเบรกเราพวดเข้าไปแล้วจ้านะมันกินระยะทางเข้าไปแล้วประมาณสัก5เมตรเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นการตอบสนองเสียงเรานั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยเล็กใหญ่แม่เก่าไม่ว่าจะเป็นสองแถวส่งเอเรียนรามหรือใดๆก็ได้ในโลกนี้ว่าเป็นอะไรต้องจำนะเรื่องนี้ถ้าไม่อยากจะเกิดอุบัติเหตุนะเห็นไหมทีนี้เราเดินนะครับจะบอกโทษใครทีเนี่ยมันพังไปทั้งคู่แล้ว
บอกว่าประมาทได้ไหมมันก็ไม่ผิดหรอกครับก็มันมองไม่เห็นประมาทแมวที่ไหนเราเออมันไม่ได้มองเห็นไหมครับถ้าคนอื่นเข้ามาพูดแทนเราบุคคลที่สามมาจากไหนโอ้ยคนเดินประมาทอ้าวคนขี่มอเตอร์ไซค์ประมาทเห็นไหมคนขี่มอเตอร์ไซค์มันมองไม่เห็นเออจุดนี้คนเดินสำคัญที่สุดเพราะว่าคนเดินเนี่ยก้าวต่อก้าวมันช้ามอเตอร์ไซค์เขาเร็วกว่านะครับเขาจะหยุดได้กระทันหันเหมือนเรามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเดินเนี่ยสำคัญที่สุดจำเป็นหลักเอาไว้นะพี่นะมีลูกมีลูกมีหลานอะไรก็ได้ถ้าถนนว่างเนี่ยต้องมองซ้ายก่อนข้ามถนนซ้ายขวาและซ้ายอีกครั้งหนึ่งจึงเดินไม่วิ่งไม่ใช่วิ่งนะถ้าวิ่งน่ะซวยนะให้รู้ไว้พ่ออะไรรู้ไหมคนขับรถมาด้วยความเร็วเขาจะกะความเร็วไม่ถูกถ้าเราวิ่งต้องเดินไปหยุดกึ่งกลางถนนถ้ามีรถสวนทางอีกด้านหนึ่งนั้นต้องมองเผื่อไว้นะจ๊ะนะจ๊ะต้องมองกว้างนะมองไกลต้องคาดการให้ถูกโดยผู้ยิ่งคนที่ข้ามคนข้ามถนนถ้าขับรถไม่เป็นเนี่ยมันจะเดาใจคนขับยากนะเห็นไหมแปลว่าคนขับมันต้องรู้ทั้งจังหวะเดินจังหวะขับคนเดินขับไม่เป็นไม่รู้จังหวะขับนะครับเพราะนั้นจึงจำเป็นมากเลยนะนี่ลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับมันจึงจะเข้าใจได้โอเคมาถึงตรงนี้มาส่งท่านพระมหาชัยชมพลไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งนอนติดเตียงที่ว่าเมื่อกี้สมองผ่ามาแล้ว2เดือนแล้วจ้าโอเคครับนั่นล่ะนั่นโอเคนั่นล่ะมาส่งท่านพระมหาชัยคณะ4วัดพระสงฆ์เจดีย์ท่านลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปต่อสิลูกออกก็มุ่งตรงไปนู่นนนทบุรีนั่นแหละโยมเอ้ยโอเคครับไปเรื่อยตามเคยถอ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 ยจ้ายาวเลยพี่ยาวเลยพี่ชนแล้วจะบอกยาวไปเลยพี่ชนแล้วจะบอกอะไรผมนองนั้นแหละครับเดินหน้าเรียบร้อยแล้วก็ออกจากวัดพ่อสมใจดีกี่ชั่วโมงเนาะเกิดถึงนั่งกล่าวงานนะไปตามเกิดตามนี้บอกแล้วอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดเอาได้เหรอได้แปลว่าเมื่อกี้โดนกระซิบมาเมื่อกี้ออกแค่นี้จะง่ายกว่าจะเร็วกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่าแล้วก็ดูหน้าจอไปด้วยมีใครน้ออยู่หน้าจอบ้างนะเนาะใครจะโผล่หน้าจอมาก็เชิญเลยนะครับผมก็พรุงพรังกันพรุงพรังพรุงพรังว่าไปตามไปตามนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนั้นนะโอเคอะไรมันจะขนาดนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักต่อทีนี้มีใครหน้าอยู่หน้า YouTube ใช่ไหมเนี่ย YouTube ด้วยเนี่ยใช่ครับYouTube YouTube ไม่ได้ดูเฟซเลยตอนนี้ YouTube 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 คนไหนอยู่เฟซบ้านก่อนดูเฟซกันไปอันนี้อยู่ YouTube หน้าจอยุ่งหมอคือตุ๊บนะครับใครจะถามถ่ายอะไรก็มาสังเกตตอบก็ดีเหมือนกันตอนฟังไม่จบเมื่อกี้นะครับก็มีคนป่วย2เดือนเสร็จมาแล้วนะครับเจอมอเตอร์ไซค์ที่ว่าเมื่อกี้นี้เดินผ่านหน้ารถกันแล้วกันมอเตอร์ไซค์สวัสดีแล้วเปี้ยงล้มหงายเข็งทันทีนะครับเลือดกองเนี่ยประมาณสักเล็กกว่าจุดเกิดเหตุนะครับว่าแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปให้ผ่าตัดผ่าต่อหัวสมองบุ๋มไปตั้งหัวเนี่ยมันมีทั้งหมดแบ่งเป็น4ส่วนแล้วกันนะแบ่งเป็น10ส่วนได้มั้ยเนี่ยนะครับ
5ส่วน1ข้างหลังเส้นผ่าศูนย์กลางปื๊ด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 โอ้โหเสียซะว่าหมดไปกะโหลกหรือว่ากะโหลกหัวได้กะโหลกใช่ว่ากะโหลกกันแล้วกันนะไม่ใช่กะโหลกกะลานะครับกะโหลกหายไปประมาณสัก1ส่วนเอา1ส่วน8ครับนะครับพูดคุยได้นะครับสื่อสารได้แต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเข้ามือซ้ายยกไม่ขึ้นแล้วจ้าปวดหัวไหล่อย่างมากนะครับคุณหมอก็ไปช่วยให้ลดความเจ็บปวดจาก 100% ประมาณสัก 70% นะครับขาซ้ายก็เหมือนกันกระดกไม่ได้คุณหมอช่วยกระดกได้ที่เรียบร้อยแล้วก่อนจากกันถามว่าปวดพอใจไหมพอใจความสูงที่ความพอใจพอใจนะก็เลยบอกว่าห้ามหยุดหายใจนะหยุดหายใจแล้วงานเข้านะโยมกลับไปกับบ้านใครบ้านใครจึงได้เดินทางกลับโอเคนะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าได้มั้งมันก็จะมีกว่าเดี๋ยวคนนั่งคอยสิคอยก็จะนะปล่อยเขาคอยไปเอาล่ะต่อไปนี้เข้าสู่ถนนใหญ่แล้วจ้าถนนสายราชบุรีเนี่ยราชบุรีกรุงเทพก็แล้วกันนะแปลว่าออกจากตัวเมืองนครปฐมเรียบร้อยแล้วที่นครปฐมเรียบร้อยแล้วครับก็ไปต่อไปเรื่อยติดไฟแดงไฟเขียวก็เป็นปกติธรรมดาบ้านเมืองเราครับเอาละเมื่อไปฉันก็ต้องไม่รู้จะร้องเพลงอะไรต่อก็หวังใจว่าคนที่ลุงหงอได้สัมผัสเนื้อสัมผัสตัวแล้วพนักงานบริษัทก็เชื่อว่าน่าจะเยียวยารักษาส่วนที่ไอ้ที่มันตัดทิ้งไปแล้วมันช่วยไม่ได้อีกแล้วครับสมองเนี่ยพอมันหายปุ๊บมันสมองไม่สามารถงอกกลับคืนมาได้นะครับจำหน่อยสมองนะตัดทิ้งไปแล้วคือหายไปเลยล่ะครับนะฮะนะมันไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้องอกขึ้นมาได้เห็นไหมต้องเข้าใจธรรมชาติของสมองด้วยเด้อไอ้ผ่าตัดทิ้งไปแล้วส่วนมากก็ส่วนเกินออกไปนะก็เลือดมันออกสมองบางทีไม่อยากวิพากษ์วิพากษ์แล้วมันก็กลายเป็นเอาเป็นว่าขอคุณนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์และรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาได้ช่วยมาสุดท้ายก็มานอนติดเตียงนะไปไม่รู้จะมีโอกาสลุกหรือว่าเออเมื่อกี้นี้เขาลุกเองได้ไหมตอบว่าไม่ได้นะครับผมก็มือยื่นให้เขาเกาะไว้นะครับแล้วผมก็เหนี่ยวตัวเองออกมาเขาก็นั่งขึ้นมาได้แค่นั้นเองลุกเองยังไม่ได้เพราะว่ามือซ้ายไม่มีแรงที่จะมาขยับเคลื่อนแปลว่ามือข้างซ้ายเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงแปลว่าจะเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วสมองด้านขวาใกล้ๆกับหน้าผากไปนะครับใบหูนั่นนะแล้วก็หูไปหน่อยนะโอเคไหมพอมองภาพนะครับสมองด้านขวาหูขวานั่นแหละตอนรับที่โครงการไปแล้วก็มีผลทางด้านซ้ายขาซ้ายมือซ้ายตอนนี้จะเริ่มติดแล้วติดเพราะอะไรเพราะเส้นเอ็นมันจะตึงเลยเส้น2เดือนกว่าไปแล้วนี่ก็คือยิ่งช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งมีนู่นนี่นั่นนะครับต่อให้กายภาพบำบัดก็เอาไว้อยู่นะครับรับรองได้เลยเรื่องนี้เพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมไม่ช่วยเนี่ยผมไม่ช่วยเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่จับเจ็บปวดเนี่ยขยับไม่ได้สามีเขาคอยดูแลโอ้ยจะไปแต่ใช่เจ็บแทนคนป่วยปวดแทนคนป่วยก็เลยบอกเออมือลูกหงอกจับไปแล้วไม่มีร้องเจ็บแน่นอนก็ค่อยๆเจ็บซีไปจับแรงสุดท้ายก็หายปวดไปตั้งประมาณ 70% อย่างเงี้ยก็สบายสิครับความเจ็บปวดไม่ได้มีความเจ็บปวดมันดูดดึงพลังงานมากนะครับหมอให้ทราบดูดดึงพลังงานมากพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับยิ่งถ้าเกิดการอ่อนแอเนี่ยเพราะฉะนั้น
เรื่องความเจ็บปวดเนี่ยถ้ามีจะไปเที่ยวกินอยู่กินยานู่นจะเกินไปนะมันมีทางเลือกให้ช่วยให้ใช้ในการทำพร้อมๆกันนี้ก็เลยเนี่ยให้เขานะครับอากงอากาศไปด้วยนะครับช่วยกันอาณาบาลสีมันช่วยไม่ได้แล้วนะช่วยไม่ทันนะตัวนี้งับเลยเป็นหมาบ้าไปเลยหมาบ้างับเราแมลงวันอย่างเงี้ยหมาบ้างับแมลงวันเห็นไหมแล้วกระดานนาไม่สนุกเลยเอาไปใช้ระยอมนะจะให้ดีต้องตามแต่เป็นแมนเขาเรื่องนั้นนะครับเขาเป็นคนเชี่ยวชาญ experience expert ว่าด้วยการงับอากาศตอนนี้ให้แนวดิ่งนั่นเองแนวราบใช้มาเยอะแล้วเล่นแนวดิ่งซะเลยว่าครับกลับมาถึงส่วนหน้าของเราครับผมก็ดูจอไปด้วยนะใครถามถ่ายแล้วก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีนะรังสิตฝนตกพอเปียกนะครับที่นครปฐมก็เหมือนกันนะครับพอพรำออกมาเขาเรียกว่าแผ่นดินลายกระจกหน้ารถลายกันแล้วกันใช่ไหมไม่ถึงกับน้ำลายนะครับพอเดียวกันประมาณครึ่งชั่วโมงก็แปลว่าถ้ารังสิตครึ่งชั่วโมงนครปฐมครึ่งชั่วโมงงั้นเหนือฟ้ากรุงเทพก็น่าจะครึ้มนะเนาะรอบประมวลได้เหนือฟ้ากรุงเทพน่าจะครึ้มไม่รู้ว่าฝนจะว่าหรือเปล่าฝนได้ฝนไปเที่ยวที่ไหนก็มาสนาจานะจ๊ะไม่งั้นหนูตามไปเล่นงานนะป่าฝนปล่อยไปมาเรื่องเราดีกว่าเรามีถามไหมนี่ถามมาก็อ่านมาเลยครับอัดมาเลยนะครับตัวหนังสือตัวหนังสือนี่มันเล็กจนเกินไปลุงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะก็พอได้ก็ดับอ่านเป็นอันเดียวก็จะว่ากันนะครับจะว่าไงต่อจะไปไงต่อกันนี้ฝนลงมาพอๆกับเยี่ยวจักรจันทร์นะครับสังเกตจากกระจกหน้ารถครับพอๆกับเยี่ยวจักรจันทร์ปล่อย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 ลุ้มลิ้มลุ้มลิ้มยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มปุ้มติ้มยุ้มยิ้มไหลไหลความหมายภาษาทำไมสมองขวาสั่งงานซ้ายสมองซ้ายสั่งงานขวาต้องถามนายแพทย์นางสาแพทย์นะครับนายแพทย์นางแพทย์และนางสาแพทย์ก็คือต้องถามทางด้านโน้นไปถามลุงหมอกไม่ได้เพราะว่าลุงหมอกไปรู้เรื่องของอนาโตมีรู้แต่ว่าลุงหมอกของลุงหมอกแค่นี้แหละลุงหมอกก็ไม่รู้สมองซ้ายขวามันสั่งที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ซ้ายสั่งขวาขวาสั่งซ้ายไม่รู้ทั้งนั้นครับยืนยันว่าชีวิตจริงเนี่ยฮะท่านทั้งหลายจะไม่รู้สึกแน่ๆว่าซ้ายสั่งขวาขวาสั่งซ้ายนะมีแต่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นเองเขาบอกว่าซ้ายจะสั่งขวาขวาจะสั่งซ้ายยกประโยชน์ให้เขาไปซะโดยชีวิตจริงไม่มีใครรู้หรอกจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมองมีความรวดเร็วมากกับอวัยวะนะครับรวดเร็วมากโดยปกติแล้วจะรวดเร็วมากแต่ถ้าหากว่าสมองอ่อนแอเช่นขาดเลือดนี่เป็นต้นเห็นไหมครับขาดเลือดโอ้สมองจะขาดเลือดก็ต่อเมื่อเส้นเลือดที่จะส่งเส้นเลือดโดยข้อทางเดินของเลือดเขาว่าเส้นเลือดเส้นเลือดนี่มันอุดตันตีบตันทำไมนี่อุดตันทำไมนี่อุดตันตีบตันก็คือเลือดข้นมากเกินไปทางการแพทย์ก็ใช้ยาแอสไพรินไงนั่นแหละไอ้ตัวโปรก็เลยแอสไพรินใช้กันมาประมาณสัก50ปีแล้วแอสไพรินทุกวันยังใช้อยู่นะขยายเส้นเลือดเขาว่าขยายหลอดเลือดเขาว่าโอเคไหมครับหรือละลายริ่มเลือดโอเคไหมครับจริงๆก็คือทำให้เส้นเลือดขยายตัวนั่นเองนะนั่นแหละเขาคือตรงนั้นครับทีนี้ถ้าหากว่าเส้นอุดตันเพราะว่าเส้นเลือดที่ส่งไปสมองมันเล็กกว่าเส้นผมนะคะถ้าหากว่ามีอุดตันคิดซะว่าหนึ่งโมเลกุลโมเลกุลเนี่ยมันได้ขนาดนั้นนะครับเพราะปลายสุดของเส้นเลือดที่จะต่อไปยังสมองเนี่ยมันเล็กประมาณหนึ่งโมเลกุลมันจะมีช่องทางนิดเดียวเหมือนกับประตูพระนิพพานประมาณนั้นครับมันจะเข้าไปตรงนั้นได้ดูสิดูลุงหมอสิต่อคนละเรื่องกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ลุงพ่อนี่ก็ไปบอกว่าลุงหมอมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องราวร่างกายของลุงหมอโดยตรงโอเคไหมใครไม่รู้ก็
ช่วยบ่ได้เด้อพ่อยายแม่ยายตัวผมก็ไปต่อจนได้แล้วจะว่างั้นได้โอเคนะห้ามเชื่อลุงออกนะลุงออกไม่ใช่นายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์นะโอเคนะขอให้นายแพทย์เขาว่านไปส่วนแล้วก็ว่าไปตามกฎแห่งธรรมชาติเราเชื่อมั่นว่าตัวเราธรรมชาติสร้างมาแล้วก็เราก็เชื่อว่าในตัวเราอย่างสูงยิ่งว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยตัวเราเองเห็นไหมนี่คือภาษาลุงออกนะดังนั้นการคิดอะไรต่างสมองเหมือนกันมีหลายคนนะ 7,900 ล้านคนเนี่ยถ้าถามว่าไอ้คำว่าคิดถามว่าเอาอะไรคิดบางคนก็พูดประชันประชดประชันบอกโอ้ยเอาอะไรคิดเอาไว้ว่าเบื้องล่างคิดหรือเปล่ามันคิดยังไงแบบแปลว่าแม่อยากจะพูดภาษาสุภาพนะแค่คำว่าอวัยวะเบื้องล่างคิดเนื้อออกไหมพี่เอาอะไรคิดที่มันซื่อเบื้อนั่นคือหนึ่งส่วนหนึ่งหลับไปตรงนั้นส่วนที่สอง 7,000 กว่าล้านคนที่ว่านี่นะ90ผมเชื่อมั่นนะฮะ 99% จะบอกว่าสมองตัวคิดตัวหมอบอกว่าไม่ใช่แน่นอนก็ผมก็บอกยังไงบอกว่าลุงหมอมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องอวัยวะทั้งหมดของร่างกายของลุงหมอเองนะครับก็อ้างเอาสิ่งนี้เลยครับอ้างมา20กว่าปีแล้วไม่มีใครมาย้อนสอนทุกทีนี่จะย้อนมาจะสวนกันเลยครับเข้าใจไหมเอาว่าเขาว่านะพี่นะมันจะจบตรงที่เขาว่านี่แหละในส่วนเราว่าก็ท่านถามมาเนี่ยสมองซ้ายขวาขวาซ้ายก็เลยยาวซะเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคิดผมพูดหลายครั้งไม่เปลี่ยนคำพูดนะฮะเอาใจครับใจคำว่าคิดเป็นนามธรรมนะครับใจก็คือนามธรรมหัวใจเป็นรูปเลยครับคำว่าหัวหอมนี่เป็นรูปหัวกระเทียมนี่เป็นรูปโอเคไหมครับใจเป็นนามนะจำนะครับคำว่าคิดนี่คือใจนะครับหัวใจและฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินคำว่าสี่ห้องมันหมายความว่าเส้นเลือดดำเข้า2ดำออก2นะออกไปไหนเลือดแดง2ดำ2นะนะเข้าหัวใจออกหัวใจนะหน้าหลังนะครับส่วนหน้าส่วนหลังข้างหน้าท่านด้านหน้าท่านด้านหลังท่านหลังก็จะมีซ้ายขวาหน้าก็มีซ้ายขวาทุกคนไม่ใช่หน้ามีซ้ายขวาสลับกันนะครับจะไปโยงไปพระสุภโภคพระจักรวาลในพวกนี้ดูพวกอัตมีจะสบายๆทุกวันนี้พวกมีแอปพลิเคชันอัตมีโอ้ยทุกวันนี้อาจารย์หมอก็ไม่ได้สอนแล้วอยู่ในแอปหมดครูหมออาจารย์หมอเนี่ยเปิดแอปมาใส่กันดื้อนี่นะก็ครูอาจารย์หมอตกงานมันจะลดนะฮะลดภาระการศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้เท่าเทียมไม่ได้หมดนะฮะเพียงแต่ถ้าไปอ่านภาษาอังกฤษก็ได้นะครับครูหมอไม่ต้องไปอ่านก็เข้าแล้วครับแต่เขียนภาษาไทยนี่นะให้เข้ามาศึกษาภาษาไทยที่ต่อไปข้างหน้าเราศึกษาเรื่องอวัยวะร่างกายผ่านภาษาอังกฤษไปหมดไม่ว่าภาษาเดี๋ยวนะเดนแลงเกวชเดี๋ยวนะภาษาอะไรภาษาลาตินเขาใช้ภาษาลาตินหมดนะครับภาษาตายก็ทอนไปภาษาอังกฤษบ้างภาษาอินเดียบ้างก็แล้วแต่เขาจะว่าอ่านไปพวกสับแสงร่างกายทั้งหมดเป็นภาษาลาตินนะฮะภาษาเหมือนกับภาษาบาลีไบลานะนิ่งเรียกว่าเดนแลงเกวชไม่ขยับขยายไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงคนไหนจำตัวหลักของมันว่ากับจำคนเรื่องศึกษามาโดยตรงเหมือนกันนะครับประเภทพวกนักศึกษาสาวว่าเห็นไหมก็ต้องให้รู้ตรงนั้นเพราะนั้นกำลังใช้ภาษาตายในการสื่อสารดิ้นไปดิ้นมาก็แย่สิครับใช่ไหมล่ะถ้ายังไม่ปรับมาเปลี่ยนมาแปลงนี่ก็ใช้ดับวัฒยาสายภาษาหลักเขามีอยู่แล้วนะฮะก็ขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาพวกนั้นว่าสนุกนี้ก็ดีเหมือนกัน
นะเอาละไปถึงไหนต่อสมองมันทำไมจึงคนทั่วไป 99% จึงบอกว่าสมองเป็นตัวคิดเพราะอะไรเพราะมันเร็วมากฟังให้ดีเข้าหูสู่ใจสมองคือแก๊ปเร็วมากความเร็วกับแสงนะบอสมันต้องมีความสามารถที่ไม่ต้องรู้ความเร็วเกินกว่าแสงนะที่จะตอบได้พวกนี้เพราะมันเท่ากับแสงมันต้องมีสิ่งที่รู้เร็วเกินกว่าแสงนะฮะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ถามว่าอะไรนะครับจะเร็วกว่าแสงมีไหมครับมีก็คือจิตเนี่ยความเร็วของจิตมันจะเร็วมากเกินกว่าแสงเกินกว่าพันล้านเท่ากันดูสิครับในแสงนี่ตามเขาว่าอย่างนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ3คูณ10ยกกำลัง8ใช่ป่ะรุ่นนะเมตรจะไปไกลเดี๋ยวถอยหลังไปหาปู่ไม่กลับอีกทำแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเชื่อซะว่า 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจำตัวเลขนี้ก็พอแล้วบ้านเราทีวีไม่ต้องไปสอบคะแนนจากใครเนาะเออโอเคครับนั้นจิตมันจะเร็วกว่าความเร็วของแสงอีกโอ้แสนล้านเท่าครับผมเห็นยังเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะรู้ได้โดยจิตนะที่ว่าที่เราเล่าให้ฟังทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเราเองไงถ้าไม่รู้ก็ตามหลวงไปเรื่อยสิไปเลยตามไปเรื่อยคิดพิจารณาได้บ้างไม่ได้บ้างช่างมันอย่าลืมประกอบต้องอาชีพชอบตามปกติประจำวันกันแล้วกันนะพี่นะว่าไปแล้วก็เข้าหูสู่ใจสมองถึงแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองถึงแก๊กเข้าจมูกเข้าปากเข้าผิวกายสู่ใจก็คือเรื่องราวของอายตนะ5นั่นเองนะครับทุกอย่างมารวมที่ใจความรู้ความคิดแล้วใจอยู่ที่หัวใจเลยเนี่ยว้ายพูดเรื่องหัวใจมันก็แบบนี้ไม่พ้นใจนะพูดเรื่องใจก็หนีไม่พ้นเรื่องหัวใจและคำว่าใจเนี่ยกับสมองมันก็มีความเร็วที่มันจะต้องตอบสนองกันและกันพอแล้วถ้าเขาแสงว้ายมันจะไปไหวไหมนี่นะครับก็พออย่างนี้แล้วมันต้องเกิดลูกหมอมาเล่าสู่กันฟังที่ก็นะท่านก็เปรียบเทียบกับตัวเองก็ด้วยเหมือนกันเพราะว่าท่านก็มีหัวใจเหมือนกันนะแม่นบอมีสมองเหมียนกันนะแม่นบอถ้าใช่ก็ไปแนะนำก็จบข่าวก็ไปต่อนี่นะจะมีอะไรกันนะกันของแพงโอ้ยยกไปโอ้ยผิดถูกผิดถูกไปนู่นไปที่โลกพระจันทร์นั่นนะครับยุคสมัยนี้ก็บอกรู้ไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไม่ใช่หรือไม่ใช่ไหมผิดถูกกับแมวกันนะเราไม่ได้สอบคะแนนจากใครเนี่ยผิดถูกทำไมฟังทันไหมรู้ไหมเข้าใจไหมก็เรื่องของตัวเราไม่เข้าใจได้ไงนะพี่ไม่ได้พูดเรื่องป่าเขาต้องเอาใครที่ไหนเล่าแมนหมดละก็ว่างจริงๆนะไปต่อเนี่ยความสัมพันธ์หัวใจสมองแล้วก็จิตพูดเป็นสิ่งเดียวกันยังได้ด้วยสุดท้ายมันก็รู้ไหมมันก็จะพูดว่าการเกิดก่อนกับหลังดีกว่าหัวใจเป็นอวัยวะแรกคือเป็นโมเลกุลแรกที่เกิดเป็นตัวเราต่อมาปอดเป็นโมเลกุลที่2เกิดเป็นตัวเราปอดต่อไปก็โมเลกุลที่3คือผมสมองนั่นเอง3สิ่งเนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงกันอยู่เพราะนั้นเวลาผมช่วยคนใช่ไหมหายใจไปไหนก็โยมอยู่ในหายใจไปได้งานเข้านะผมเรียกว่าหายใจเองสิครับให้หมอหายใจแทนได้ไงใช่คนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้เฮ้ยมันเรื่องของเพลงใช่ไหมแม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้เห็นยังนั้นการหายใจต้องช่วยตัวเองเพราะนั้นการหายใจนะบ้านเราดูทีวีโดยแต่แม่งก็แล้วเขาต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดการหายใจนี่ครับนะเพราะฉะนั้นตามไว้ดีนะครับเราจะรู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นโอเคไหมฟังทันเนาะนั้นหัวใจกับใจก็โทอินวันใจเป็นนามหัวใจเป็นรูปเนี่ยต่อไปก็ปอดเอารูปก็รูปวะ
ไหมร่วมกับร่วมกับน้ำก็คือสสารพลังงานเนี่ยก็พลังงานอยู่นะครับโอเคไหมสมองเป็นตัวเก็บเป็นตัวเก็บสมองตัวเก็บจะเป็นฮาร์ดแวร์เขาเรียกว่า CPU แรมสมองอันนี้เก็บได้มาได้น้อยกว่าแรมมากแรมน้อยตามภาษาคอมพิวเตอร์เขาหัวใหญ่หัวโตนี่นะครับเก็บเยอะสมองลิงหัวนิดเดียวเองสมองนิดเดียวเองนิดเดียวพี่หนูก็ไปไม่ได้นะครับเขาก็ควบคุมเอาไว้ว่าเขาตามสัดส่วนเท่านั้นแหละจะเล็กจะใหญ่ประการใดนะครับนี่แหละควบคุมเขาไปตามสัดส่วนเขาเองโอเคไหมมองออกไหมครับที่ว่าเมื่อไปเช็คก็ต้องบอกต่อไปว่าสมองเลยก้อนเนื้อก็ไม่ใช่นะครับไขมันก็ไม่เชิงแปลว่าไม่ใช่ทั้งคู่เลยไม่รู้มันคืออะไรจะบอกก็แป้งผสมน้ำบอกจะว่าไงนี่ที่เขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกผิดนะฮะเส้นเลือดนะอยู่ที่มันต่ออยู่ผิวสมองแตกอย่างนี้ใช้ได้ถ้ามันแตกกันแค่นิดเดียวก็จอดมานิดเดียวเองนะฮะในส่วนถ้าจะจอดนะครับออกมาทั้งปื้นบ่เริ่มเทิมเลยโหใช่เวลามันกระแทกมันก็บอบช้ำเนาะช้ำด้วยช้ำหนองก็ช้ำแล้วก็มองเห็นใช่ครับเอ็กซเรย์ก็มองเห็นชัดเจนแต่ว่าแต่ก็คว้านหมดเลยนะครับผ่าครั้งเดียวคว้านเลยนะผ่าครั้งสองยุ่งนะทีเนี้ยหมอก็พยายามทำครั้งเดียวเผื่อเลือดเผื่อขาดเวอร์ไปหน่อยก็ดีเหมือนกันเวอร์ไปหน่อยก็ดีเหมือนกันก็ได้แค่ลมหายใจที่เหลืออยู่นะครับนั้นก็ดุกดิไม่ได้อีกติดเลี้ยงอีกโยมเออเรื่องนั้นปะแล้วมาถึงของเราเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาผ่าตัดผ่าต่อเราใช่ไหมล่ะเออหรือว่าต้องการโอ้ยต้องการก็ช่วยไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะก็ลมดิเขาเองก็แล้วกันปฏิเหตุปฏิภาณใครก็ไม่อยากจะให้มันเกิดหรอกเวลามันเกิดมาแล้วทำไงทีนี้จะปรับแก้ปัญหายังไงล่ะเวลามันเกิดมาแล้วเนี่ยทันไม่ทันนี่มีสัมพันธ์นะไปต่อนะจบนะด้วยสมองแค่นี้ก็พอแล้วไปมากกว่านี้แล้วก็ได้จะบอกว่ายิ่งผมพูดมากเลยเนี่ยยิ่งมีคนให้ร้ายผมเพราะทุกอย่างมันติดอยู่กับหมอเนี่ยติดอยู่กับหมอมาตั้งกี่ร้อยปีพันปีแล้วอย่างก็หมอคนไม่ใช่หมอจะพูดเรื่องอะไรได้ไงพวกก็ใช้สิทธิ์โดยชอบธรรมของตัวเองก็เห็นก็จบแล้วโอ้นั่นคนที่เรียกว่าองค์ลงโอ้เจ้าเข้าลุกขึ้นมาฟ้อนรำพอหลุดมาคุยปกติเขาก็จะบอกไม่รู้สึกตัวว่าทำอะไรลงไปทำไมไปเช่นนั้นได้คะไม่จริงอ่ะไม่จริงที่บอกว่าไม่รู้สึกตัวไม่จริงแน่นอนนะครับอันนี้ขอย้อนแย้งอย่างสิ้นเชิงนะรู้ตัวแน่นอนเช่นลองเอาไฟหรือครับไปจี้สิหรือลองเอาขี้หมาดูสิเอากินดูสิรับรองเลยร้อยทั้งร้อยดีกว่าบอกว่าไม่รู้ตัวไม่ได้นะครับรู้ตัวที่ว่านั้นอยู่ในวังวนไหนล่ะอยู่ในสนับเรือใช่ไหมหรือว่าเสแสร้งแกล้งเซ่อก็ไปถามคนที่เขาทรงร่างทรงองค์ลงเองถามลุงหวังไม่ได้หรอกเพราะว่าบนลุงหวังไม่ได้เป็นเช่นที่ว่านั้นแต่ถ้าหากว่าจะลุงหวังจะเล่าให้ฟังพอประมาณการเพื่อเพียงแค่ความเข้าใจพอประมาณนะพอประมาณนะก็คือเรื่องของสุขภาพของจิตนั่นเองจิตของคุณมัวจิตมันดูกระแสไปตรงนั้นจะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างโอเคไหมแต่ต้องรู้ตัวแน่นอนนะครับรู้ตัวเอาเช่นว่าไม่รู้ตัวมาเสียสามส่วนสี่เนี่ยหรือไม่รู้ตัวถึง 70% 30% ต้องรู้อย่างไรไม่รู้ได้ไม่สาธุเพราะนั้นก็เท่านั้นเองนะครับก็แปลว่าจิตในวาระนั้นก็คุณมัวมากคุณมัวน้อยหรือวิวัฒนาการของจิตก็ว่าได้แต่เขาออกมาใช้ก่อนมาใช้ก่อนเกิดประโยชน์ก่อนเกิดผลก่อนเขาเลยหลงสิเนี่ยเห็นไหมจิตพวกนี้
ช้ยังไม่ถึงขั้นจิตบริสุทธิ์เลยเอามาใช้ซะแล้วก็เรียกว่าชิงสุกก่อนห่ามภาษาเป็นความแปลว่าวินิจฉัยตัวเองยังไม่ออกยังไม่สิ้นมีฤทธิ์มีเดชประมาณนั้นนะครับก็เลยเอามาใช้ต่อกลายเป็นทรงร่างทรงไปซะแล้วจ้าก็มีผู้คนนะสนว่ารู้หมดอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องแต่ถ้าก็จะไปให้ร้ายต่างมันก็ไม่ถูกเพราะความเชื่อที่ว่านั้นมันมีอยู่ในโลกใบนี้มีทุกชนชาติที่ว่าทรงร่างนั้นทรงโอเคไหมครับพวกทางนอกทางในมีทั้งนั้นไปออสเตรเลียก็มีเจออย่างนี้เป็นต้นเอานะเอาเราดีกว่าส่วนเขาเราบอกได้ความแค่นั้นก็จะเป็นการเพียงพอนะนะเรื่องของไอ้ที่ว่ารู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวที่ว่าเนี้ยคนวริยาวริญญาเห็นนะจบข่าวนะต่อไปอีกมีไหมไม่มีจะได้หยุดหายใจใช่ไหมนะพอไหมพี่พอแล้วมั้งเรื่องสมองเนาะพอนะอ้าวมาแล้วเหรอหายไปไหนแล้วเมื่อกี้คุณผมกดดอกโผล่มาหน่อยนึงหายไปแล้วผมไปกดที่ท่าไหนก็ไม่รู้แต่ผมหายไปเลยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับจบนะจบนะครับทำไมสมองขวาสั่งงานซ้ายสมองซ้ายถูกไหมผมว่าผมอธิบายไปแล้วนะคุณกระหนกนะครับอธิบายไปแล้วตั้งชุดแรกแล้วนั่นไปถามหมอนะครับอย่าถามผมนะครับของผมไม่มีซ้ายไม่มีขวานะครับนะผมไม่มีซ้ายไม่มีขวานะครับอันนี้ไปถามหมอทำไมคุณหมอขาคุณหมอครับทำไมถึงบอกว่าสมองฝั่งซ้ายไปสั่งงานซีกขวาของร่างกายไปถามเขาเองนะครับเจอที่ตลาดสดก็ถามท่านหน่อยเจอตลาดแห้งก็ถามท่านด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนนี้เป็นหมอก็มีความรู้ติดตัวเห็นไหมครับจะอยู่ในห้องน้ำเขาไปตอบถามเขาตอบเขาได้เหมือนกันใช่ไหมเขารู้อยู่ติดตัวความรู้นะครับไม่ใช่ความรู้ในตำราประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคโอเคจบครับเหนื่อยไหมพอนะเอาบ้านใครบ้านใครกันแล้วกันเฟสลุงเข้าเฟสด้วยเข้าไปยังไงอ๋อเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเอาเครื่องลุงก็ได้ฮะเครื่องนี้นะเครื่องของคุณลุงนะฮะดูได้เหรอครับได้แน่นะได้หมดขอโชว์เครื่องลุงออกไปไหวไหมเปิดเด็ดๆๆ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 
คไปต่อปึดเฟสเป้มายังมายังไม่เห็นมาคุณกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ไม่อยากคิดแล้วพูดด้วยที่ว่า มันจะคิดธรรมดาแล้วพูดด้วยนะที่ว่าเอาละมาแล้วจ้าเฟสครับผมใครที่เขียนคำถามไว้ส่งเข้ามาใหม่ครับเหรอเพราะเราไม่ได้เปิดแต่แรกคนที่เขียนคำถามแรกนะครับทางฝ่ายเฟสนะฮะขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาโปรดเขียนเข้ามาใหม่โอเคนะจะได้รู้จะได้ทราบเพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกนะก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนะอย่าหวังเลยกันอยู่ในห้องอยู่จะปิดห้องนี้เลยประมาณนั้นนะแล้วก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะคุยดีๆอยู่ๆก็ปิดห้องนี้เลยโอ้ยมันคบกันไม่ได้สิแบบนั้นโอเคนะสวัสดีลุงสวนหลวงภาพจะโอเคครับภาพเสียงดีมากครับคนที่รายงานภาพเสียงนะฮะกรุณาแจ้งเพื่อทราบไปบ่อยนะถ้าว่าเสียงหายปุ๊บคิมมาทันทีนะเพราะเนื่องมาจากว่าเราไม่รู้เราไม่มีมอนิเตอร์นะครับเราก็ดูแค่หน้าจอเท่านั้นเองนะครับฝากเอาไว้กรุณาให้หวังกันนิดนึงแต่เรื่องนั้นเราอยู่ในห้องเดียวกันเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะ
ทักท้วงกันได้นะครับประเทศไทย21กรกฎาคมฟังดูเพื่อเป็นภารกิจชีวิตของมนุษยชาติที่สมบูรณ์แบบอยู่บนถนนอีกครั้งภารกิจของexit and exit จำนั้นต่อไปแปลโดยอัตโนมัติเคยรับแสบครับปวดเมื่อยหลังเดินนอนเช้างับอากาศสู้กับอาการหวัดเจ็บคอปวดเมื่อยหลังตื่นนอนตอนเช้าแต่พอว่าอากาศก็ทำงานได้โดยไม่ต้องกินยาเลยครับแปลว่าต้องขอบคุณเต้นแมงคณะคุณชัยวิชิตแค่นะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งคู่ไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่หลงที่อยู่จะคู่กับใครแหวนนุ่นนะไปลงทะเลไปเลยลุงออกเลยอะไรก็เกาหัวสักหน่อยสิครับว้ายิ้มหัวอยู่นี่เหรอคุณยิ้มหัวพังโรมาหวังว่าคงฝนตกกันเนาะยังไม่ตกก็แล้วกันมีเพื่อนที่ควรจะเห็นวิดีโอหรือไม่แชร์วิดีโอกับเพื่อนๆเพื่อให้เขาได้รับชมด้วยอ้าวใครส่งสารมาเนี่ยเอาถ้าเห็นว่าเหมาะควรกันแล้วกันนะเหมาะควรประการใดก็ลองส่งต่อๆกันไปส่งไปแล้วอย่าให้เขาด่าเรากลับกันแล้วกันนะพิจารณานิดนึงไม่ใช่หรอกผมตาศกแต่พุทธเพลิงใช่ไหมนะหมอก็เสียเหมือนกันเสียรางวัดเหมือนกันนะนะเมื่อท่านวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วไปวัดยามเช้าได้จะเป็นภาษากับกิริยาหรือจะเป็นเนื้อหาว่าไปอย่ามาติดภาษาผมนะอย่ามาติดภาษาผมอย่ามาติดกับกิริยาผมนะครับเอาเนื้อหาไปดีกว่าเนื้อหาสาระนะครับถ้ามันพอที่จะมีน้ำมีเนื้อแล้วก็ผมย้ำด้วยนะว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองยืนตัวนี้ให้อยู่ครับมิฉะนั้นชีวิตนี้จะอยู่ภายใต้เขาทั้งนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรต่างๆนะเยอะแยะเลยแล้วชีวิตของเราก็ไม่เป็นอิสระนะครับจับหน่อยนี่เป็นหลักของลุงออกภาษาลุงออกทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเล็บเท้านะคะนะครับให้มันชัดไปเลยตรงนี้บอกลูกสอนหลานเอาไว้จะไปขึ้นตรงกับใครนะแมวพอแล้วหมดสมัยหมดยุคต้องใช้คำพวกนั้นเอาไว้มิฉะนั้นลูกหลานจะเป็นตกเป็นเหยื่อเขาต่อนะครับลูกหลานท่านลูกหลานผมจะตกเป็นเหยื่อเขาต่อโอ้โหพูดจาเงี้ยจะคบกันได้ไหมเนี่ยผมว่าผมรู้นะเรื่องผมรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างทั้งหมดด้วยนะเรื่องคนที่ว่าโอเคนะใครอีกทำอย่างไรดีให้คนไทยร่วมพลังช่วยเร่งฝนหน่อยจระจระบุคคลที่จะควบคุมธรรมชาติได้นั้นคนนั้นต้องมีอยู่เหนือกว่าธรรมชาตินะครับถึงควบคุมได้เข้าใจไหมต้องอยู่เหนือกว่าธรรมชาติจึงจะควบธรรมชาติได้มันตรงกับคำนี้สำนวนนะครับผู้ที่อยู่บนบนเท่านั้นจะมองเห็นผู้ที่อยู่บนล่างได้ชัดเจนเห็นไหมครับใช้ประโยชน์เดียวก็พอนี่มันต้องใช้ตรรกะไหมเนี่ยคนที่อยู่สูงกว่าเท่านั้นจะมองเห็นผู้ที่อยู่ต่ำกว่าโอเคไหมครับถ้าโลกใบนี้คือธรรมชาติคนที่อยู่ที่เหนือกว่าฝ่าโลกท่านจะควบคุมธรรมชาติได้ควบคุมโลกได้เห็นไหมแล้วใครล่ะครับจะรอดงั้นนักวิทยาการก็อยู่เหนือโลกก็ควบคุมได้สิมันเหนือไม่เจ๊มันไม่ควบคุมไม่ได้
เห็นไหมดีไม่ดีเป็นเหตุทำให้โลกร้อนด้วยเลยเข้าออกบ่อยๆนะครับเข้าออกนอกโลกนี่เขาสังเกตโอ้เดี๋ยวพูดเรื่องนี้อันน่ะเจ้าวันจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังผมว่าผมอธิบายได้หมดทำให้ฝนตกได้ผมอธิบายได้หมดทุกเรื่องดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับความจริงทุกวันก็อธิบายได้อยู่แล้วแต่ยังไม่เขียนเป็นหนังสือเอาไว้เฉยหรอกครับเกรงใจคนเกิดก่อนเดี๋ยวคนเกิดก่อนจะช็อกตายคาอะไรซ้ายออกซ้ายหน้าใช่ปะโทษทีไม่ใช่ได้ครับถ้าได้ถ้าเข้าบางกระทองเดี๋ยวครับมองไหมล่ะโอ้ไหมล่ะได้ครับได้หมดไปไหนก็ไปโอเคแซ่บครับแซ่บก็มีพุทธะด้วยเด้อท่านพุทธะพุทธทาสหรือเปล่าเนี่ยมีท่านพุทธะมโนธรรมพุทธะมโนธรรมโอเครับทราบครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทำอย่างไรดีให้คนไทยร่วมพลังช่วยเร่งฝนหน่อยจระครับทำไงล่ะทำไงล่ะครับพูดคำเดียวคนไทยทุกคนจะรู้กันหมดเอาว่าสักไม่เกิน2ปีเดี๋ยวก็รู้เองต้องออกพูดทีคนไทยจะรู้กันหมดจริง2-3 ปีแล้วเดี๋ยวมาแล้วก็ตั้งคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับก็จะรู้ว่าภัยเป็นภัยเองนะฮะระยะนี้ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างท่านอยู่หน้าจอก็รู้อยู่แล้วว่าลุงออกกำลังทำอะไรอยู่พูดจาเรื่องอะไรอยู่มีความสามารถทำอะไรได้บ้างประมาณนั้นแหละโอเคนะนานต่อไปไซหิวโอ้งั้นไม่มีคำถามผมต่อนะคุณลุงคะวันนี้หลานสาวไปนั่งดักคุณลุงแล้วกลับมาบ้านเขาบอกกับคุณตาว่าคุณลุงออกดูดบุหรี่ไม่เห็นแต่คุณตาดูดเห็นเหม็นอ๋อเหม็นตรงนี้เหรองั้นเหรอลูกหลานโอเคผมเข้าใจแล้วนะคนที่มาที่ยอดตรงวันนี้นะครับเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งจินดาพงศ์สองสาวสองสาวพี่น้องกันสองสาวแปดสิบสองสาวแปดสิบฟังไหมนะคุณลุงคะวันนี้หลานสาวไปนั่งดักคุณลุงนั่งรอโอ้ยนั่งดักยังก็ไปดักปูดักปลาเนี่ยนั่งรอโอเคไหมนี่คือภาษานะครับไปนั่งรอคุณลุงแล้วกลับมาบ้านเขาบอกกับคุณตาว่าคุณลุงหงอกดูดบุหรี่ไม่เหม็นแต่คุณตาดูดเหม็นคนละคนใช่ลูกเหรอไงคนละคนแทบมันไม่ได้หรอกครับครับมันคนละคนกันนะถ้าอยากจะให้คุณตาของคุณหนูดูดบุหรี่ไม่เหม็นเหมือนคุณลุงหงอกนะบอกคุณตาคิดเหมือนลุงหงอกสิรู้เหมือนที่ลุงหงอกรู้อะไรมาเล่าให้ฟังสิทำเหมือนลุงหงอกลุงหงอกทำอะไรได้บ้างสินั่นแหละครับสุดท้ายก็จะดูดบุหรี่แล้วจะไม่เหม็นควันจะไม่เหม็นเหมือนลุงหงอกอะไรตาปาปานนะยกตนผมท่านบ้างเนี่ยฮะลุงหงอกเห็นแต่ข้างบ้านทีเวลาสุนัขมันจะตื่นทีไรมันยกหางมันทุกทีลุงหงอกก็พอๆกันนะมั้งท่านี่แอบว่าไปโอเคนะหมดนะไม่มีไผ่แล้วนะไม่ไผ่เพราะลมงอลมพัดลมเพลมโชยอยู่ที่เขียวตั้งนานเขียวตั้งนานเฮ้เจอได้จ้า
หน้าไผ่อะไรนั่งบนนั่งบนตักลุงหนอก็อ๋อคนที่นั่งตักลุงนี่แหละโอเครับทราบจ้าโอ้ยวันนี้นั่งตักลุงกี่รายวะเนี่ยมีสาวน้อยๆก็นั่งเฉยเออตักมีสาวน้อยอายุประมาณสัก 5-6 ขวบมีสาวน้อยคนนึงครับผมรับทราบตามนี้แล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่ท่านชาติของผมทำกับลูกหอนะครับนะครับแล้วก็ตามทีขอให้คุณกลับคืนไปใดๆก็ได้ขอให้รับสิ่งที่คุณกลับเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าตลอดกาลและตลอดไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่มาทำนั้นกับชาวนครปฐมนั้นก็ที่รู้กันอยู่แล้วว่าอยู่ในอายุตู่ก็ดีแล้วก็เป็นมิตรกันดีกับทุกคนตอนนี้ก็ว่าเข้าร่องเข้ารอยแล้วแหละคงไม่มีอะไรที่จะเป็นขวดเป็นน้ำที่จะให้แค่ระคายกันละการประมาณนั้นนะครับขอให้เข้าใจในส่วนนี้เอาไว้สงสัยก็ถามมาเลยตลอดเวลานะครับเราแชร์กันแชร์โดยไม่เฉือนนะครับแล้วตามที่แชร์แล้วมีภาวะเฉือนอยู่ก็ขอได้โปรดลดวางไปหน่อยนึงครับเพราะว่ามันจะมีตัวเทียบนะคนที่เฉือนถามว่าทำอะไรได้บ้างจะมีคนถามกลับนะฮะทำเหมือนเขาหรือเปล่าได้เหมือนเขาหรือเปล่ารู้เหมือนเขาหรือเปล่าเนี้ยมันจะมีตัวถามกลับนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองด้านเดียวทุกคนทุกท่านนะครับมองด้านไปแล้วมองด้านกลับด้วยสังคมเราต้องการอย่างพวกนี้นะครับก็เรียกว่า two way communication สื่อสารสองทางนะครับแล้วก็เพื่อปรับความเข้าใจคนไหนไม่เข้าใจมากนักก็เดี๋ยวก็ต่อยอดให้กับกันและกันนะอย่างนี้มันเป็นการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะอยู่ใดก็ตามในโลกนี้แล้วจะกลายเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งสร้างสรรค์สร้างสรรค์ในจักรโลกนะครับแล้วก็ได้ให้ผลแต่ความงดงามความเติบโตนะครับอย่าลืมนะทำทุกอย่างก็ต้องเด็กเกิดหลังมาเขาจะตามรอยเราได้หมดนะครับเด็กเกิดหลังมาเขาจะตามรอยเราได้หมดนะครับแม้ว่าจะใส่รหัสชื่อจริงชื่อเทียมประการนะเด็กมันก็จะเก่งพวกไอทีนะครับอีกอย่างมันก็เป็นอะไรนะสังคมอะเครดิตเป็นเครดิตนะครับดี AI มันจับหมดนะครับถ้าคนไหนแสดงความเห็นดีๆนะผ่านตัวหนังสือผ่านคำพูดผ่านโทรศัพท์ AI มันจับหมดนะครับอย่าลืมนะเราอย่าใช้พวกนี้เราชื่อนามสกุลของเรามันอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์ด้วยไหมครับและเบอร์โทรศัพท์ทุกวันนี้มันต่อกับอินเทอร์เน็ตนะเห็นไหมอินเทอร์เน็ตเป็นเวิลด์ไวด์เว็บนะครับไม่มี AI เข้ามาจับนั่นครับจะหนีไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดบอกลูกหลานต่อๆไปนะสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าไม่ดีอย่าไปพิมพ์ไปง่ายๆนะครับให้ร้ายผู้อื่นนะอย่าไปพิมพ์นะครับคำไม่สุภาพนะอย่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเครดิตมันสำคัญนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยในการที่จะเลือกใครต่อใครมาอยู่ด้วยใกล้ทำงานทำการถ้าหากว่ามีพฤติกรรมหรืออดีตที่ผ่านมามีสิ่งที่ไม่ดีด้วยเขาสอบประวัติแป๊บเดียวนะครับต่อไปนี้สอบประวัติแค่กดปุ่มนั่นเองนะครับไม่ถึง3นาทีรู้เรื่องหมดนะฮะคนนั้นนะครับบอกซะนะอย่างมากก็ให้5นาทีเพราะฉะนั้นขอท่านโปรดให้ระวังนะลูกหอกเตือนด้วยความห่วงเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานทุกคนนะครับเกรงว่าถ้าประวัติไม่ดีสมมติว่าไปทำงานต่างประเทศก็จะรู้หมดนะครับชื่อเนี่ยรู้หมดนะครับชื่อบอกให้ทราบไว้ต่างประเทศก็จะรู้หมดทั่วโลกนี่แหละครับก็คือไฮเทคโนโลยีมันจะคลุมทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้โอเคไหมครับย้ำคลุมทุกตารางนิ้วนะฮะหญ้าต้นเดียวที่มันเกิดขึ้นมาแค่นิดเดียวก็สามารถมองเห็นนะครับนี่คือ AI ล่ะนะฝากเอาไว้ด้วยความรุนแรงด้วยห่วงใยด้วยรุนแรงด้วยไม่อยากจะให้เดินชีวิตพลาดชีวิตจริงผมไม่ไปสมัครงานใครอยู่แล้ว75ใครจะมารับเห็นไหมครับไอ้เรื่องนี้นะลูกหลานไหนลูกหลานทหารที่เติบโตมาแล้วจะต้องเรียนหนังสือจะไปสมัครงานทำงานคนนั้นคนนี้ไหมครับเห็นไหมครับจะมีคนเลือกเราไปทำงานคนเลือกก็ต้องตามหาประวัติแล้วนะครับคนไม่ดีเขาไม่เอาเข้าไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจำไม่เลยครับเป็นคอมมอนเซนส์นะฮะแต่ก่อนนี่มันตามกันไม่ได้ตามกันยาก
เคไหมทำความชั่วไว้10ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีใครรู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะพี่เอ๋ยจะข้ามคืนให้รวยนี่แหละครับไฮเทคโนโลยีประโยชน์มือถือมือถอยมันก็มีผมบอกเออด้วยนี้มันก็ดีเหมือนกันนะนะมันสามารถตรวจสอบได้ตนเองได้จำเป็นหลักได้เลยครับบอกตอนไปด้วยครับลูกหลานนะฮะอย่าไปมือบอลเนี่ยมือบอลเดี๋ยวก็ร้องเพลงให้ฟังมือบอลเออมันมีหลายบอลเลยนะมือบอลเนี่ยเพลงลูกทุ่งมือพกมือบอลนะครับนั่นๆๆนะยับยั้งชั่งใจนะครับยังลุงงอกเลยด่าเมียพ่อลุงงอกได้ถามว่าดีไหมล่ะถ้าไม่ดีแล้วด่าไปทำไมดีๆเข้าตัวนะเห็นไหมครับอนุญาตให้ด่าระหว่างเข้าตัวนะบอกให้นางกำมีนี่เป็นต้นโอเคไหมพี่แค่นี้พอนะขอหายใจสักหน่อยเถอะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้จะเริ่มนะพรุ่งนี้วันจันทร์สินะเออประกอบอาชีพตามปกติเด้อใครทำอะไรก็ทำมันไปซื้อเก็บไม่หมดคดเก็บไม่นานหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบและอิสรภาพจำไว้ครับ5-6คำทั้งเองชีวิตต่อไปมันต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นี้ผมเรียกว่าธรรมนูญของมนุษยชาตินะครับผมเรียกว่าธรรมนูญของมนุษยชาติครับฟังใหม่หน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและสุดท้ายคืออิสรภาพละอิสรภาพใครก็ตามที่ใช้ชีวิตได้อย่างอิสรภาพโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมต่างหากแปลว่ามีครบทุกอย่างเลยจ้านะมีครบทุกอย่างนะครับชีวิตนี้สบายเลยก็ใช้ชีวิตได้อย่างอิสรภาพไม่ขึ้นตรงกับใครแต่ก็ยินดีร่วมกับทุกคนไม่ปฏิเสธใครนะครับแล้วก็ไม่ถูกใครกดขี่ข่มเหงประมาณนั้นแล้วก็ไม่กดขี่ข่มเหงใครและไม่ถูกใครกดขี่ข่มเหงทั้งกายวาจาของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเห็นไหมครับความอิสระมันก็จะมองเห็นได้ชัดเจนโอเคนะเอาล่ะทำอะไรก็ได้ก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินพอใช้แล้วหรือขอก็ขอนะพร้อมวันนี้จะเริ่มนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้นั่นนะครับดูแลให้ดีระยะนี้ประมาณปี2ปีนะคนในประเทศไทยนะครับจะต้องรักษาลมหายใจประมาณปีสัก2ปีครับปีที่3จึงจะเริ่มหายใจได้คล่องตัวคล่องจมูกนะไม่รู้จะมีโอกาสได้หายใจคล่องสะดวกไหมปีที่3นะแล้วก็ลุ้นกันนะครับลุ้นกันได้หลายเรื่องหลายอย่างนะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเราจะลดสภาพไปเพราะว่ามันสูญเสียมาหลายปีมากนะครับก็เข้าใจตรงกันอยู่แล้วเรื่องนี้ต่อไปนี้ก็ต้องกดบาดใหม่ดีแล้วใหม่พยายามอย่าไปเอาของเก่าหรือมันมามันไม่จบนะของใหม่เล่นของใหม่ตั้งแต่วันที่วันนอนะให้มันเป็นของใหม่เมื่อวานว่าของเก่าอย่าไปดึงมันมามากนะครับมันไม่จบนะอยู่ในปัจจุบันไงปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไงอยู่ในปัจจุบันโอเคไหมแล้วมุ่งสู่อนาคตอดีตก็เป็นเพียงแค่เดี๋ยวมันจะซ้ำรอยนั่นเองนะครับใครก็ตามที่รู้ว่าตัวดีไม่ดีก็ต้องถอนสมอซะต้องรู้ตัวว่าดีหรือไม่ดีนะครับจะขอโทษขออภัยก็หวานไปมันต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าสอนผมบอกใครก็ได้ใช่ไหมรู้จักขอโทษขออภัยชาวบ้านก็หน่อยครับคนที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยจะไปดื้อจนกระทั่งด้านหรือเปล่าฝั่งซ้ายซ้ายซ้ายเหรอเอ้ยมันจะเลยแล้วเนี่ยไหนโลงนี่แค่ราชพฤกษ์เองนะเหรอโอ้โทษทีโทษทีโอ้ยตาลายเองลุงงอจนกระทั่งตาลายพูดมันเป็นชั่วโมงไงพูดตั้งแต่อยู่ในนู่นบ้านของปฐมนั่นเลยครับไม่หยุดป่านนี้โอ้ดูสิกี่ชั่วโมงมาเนี่ยตาลายไปเหมือนกันไหมนึกว่าถึงบ้านแล้วพี่เหลืออีก2กิโลครึ่งถึงบ้านนะครับถึงแม่กล้าไหมนะอัดอันทำถึง2กิโลก็เหนียวสิเดี๋ยว2กิโลครึ่งถึงแม่กล้าไปแล้วกันทำซะหน่อยนึงให้มันไปปิดสวิตช์ที่ประตูบ้านกันแล้วกันให้มันรู้ไผ่ไปอะไรงานนี่
เอานะต่อสักนิดนึงถ้างั้นโอเคนะเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยถึงไหนละขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารบริวารที่เป็นมนุษย์ด้วยกันบริวารที่เป็นสัตว์เลี้ยงเขาเรียกบริวารหมดแหละเข้าใจมั้ยเออสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศบริวารทั้งหมดแหละเข้าใจมั้ยครับก็ขอให้ดูแลกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างตลอดจอมวนก็จะเดินก็ให้เดินทางด้วยความปกติไปเลยครับก่อนจากกันใครก็ได้ใครก็ตามที่มีสิ่งที่ไม่ดีหรือกายใจไปซะเป็นโรคโรคเวรโรคกรรมโรคบ่าโรคบอโรคสารพัดโรคหรือว่าสิ่งมีทั้งหมดรวมทั้งพลังงานที่มันบริสุทธิ์ไปไปอยู่กับลูกหลานแต่พูดเดียวไปอย่าลืมหายใจคุณโยมเอาล่ะสุดเถิดสุดเถิดชาวประชาไรสอนทั้งน้องถ้าเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยกันในมงในรถทุกมงรถทุกไปทั่วราชจะกายรถทั้งอยู่หลังมงเลยด้วยเด้อสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธจบข่าว thank you very big ถึงประตูบ้านพอดีเลยเชียชัวชะเฮถึงพอดีเลยไหมเห็นยังนี่พูดเล่นนะหน้าจอฮะนี่กล้องกล้องเอาแล้วกันต้องมาหน้าจอเอาแล้วลุงไม่ใช่แล้วนะลุงเหรอไม่ใช่แล้วครับโอเคงงงงหมดแล้วจ้ะโอเคจบข่าวครับจบข่าวครับต่อไปเขาจะมาทำที่ปิดหน้ากล้องเขาเองลุงผม